เพื่อนๆชาว Walk Silver ตอนนี้เราจะ Take 10 Burner Oberland นะคะออกจากเมืองกินเนวาดผ่านไปยังเมืองลูเทิร์นเบอร์เน่ก็คือเมืองในฝันที่อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กเราจะเดินทางมุ่งตรงไปยังเมืองเซอร์แมทจากตรงนี้ก็ต้องไปต่อสถานีรถไฟอีกสถานีหนึ่งที่เมืองอินเตอร์ลาเกนนี่ก็คือเมืองอินเตอร์ลาเกนนะคะก็เป็นฮาร์เดอร์คุมนะคะเป็นเมืองที่สวยมากๆน้ำสีเขียวมีหานมีเป็ดมีหงตัวอะไรสักอย่างขาวๆที่ลอยมาเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเมืองนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่อยากกลับไปอีกในช่วงของซัมเมอร์ต้องมีสักปีนะคะจะต้องกลับไปในช่วงซัมเมอร์ให้ได้ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สวยงามโรแมนติกจริงๆเลยนะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วโรงแรมนาโครนั่นเองที่เมืองเซอร์แมทนาโครอพาร์ตโฮเทล there we goRestroom is very big, heels, that's nice. Good dining table, oh, two double bed, that's good. Television, all the kitchen will look good to the view. Oh my goodness. Let me open my door.That's a Matterhorn view from my hotel room. Awesome. I love this hotel. Absolutely love it. ค่ะแล้วเมื่อพูดถึงราคาของโรงแรมที่พักโรงแรมนาโครอพาร์ตโฮเทลนะคะก็อยู่ที่ราวๆคืนละ325ฟรังสวิสนะคะแต่เราได้วิวของ Matterhorn ตรงระเบียงหน้าห้องนอนของเราเลยมีห้องครัวให้ทำอาหารนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่ครบครันมากๆถือว่าเป็นโรงแรมที่คุ้มค่ามากๆที่สำคัญฟรีอาหารเช้าค่ะเดินออกจากโรงแรมไปนะคะด้านหน้าเลยขวามือจะเป็นสถานีรถไฟนะคะที่เราจะสามารถต่อเครื่องไปยังอินเตอร์ลาเกนหรือซูริกเบิร์นสปริตและหลายๆเมืองได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสถานีรถไฟกอนเนเกตนะคะที่จะขึ้นไป 4-5 สถานีด้านบนสุดและเห็นวิวของแมตเตอร์ฮอร์นนะคะและภาพที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนั่นเองน้ำใสมากๆอยากลงไปไหว้ค่ะแต่ว่าลองแตะดูแล้วเย็นเฉียบเลยอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ -6 นะคะในเมืองแล้วก็ขึ้นไปบนเขานะคะถ้าขึ้นไปถึงฟูลี่หรือสวาซีนะคะก็อยู่ที่ราวๆ -10 ถึง 15นะคะแล้วขึ้นไปถึงMatterhorn Glacier Paradise นะคะก็อุณหภูมิจะอยู่ที่-20 ถึง -30องศาเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้คือก่อนคริสต์มาสแค่2 week นะคะ2อาทิตย์ก่อนคริสต์มาสถือว่าอากาศหนาวเย็นมากๆมีหิมะตกกระหน่ำทุกวันค่ะบางวันก็ทั้งลมทั้งฝนนะคะแต่ก็มีความสวยงามแปลกไปอีกอย่างนึงนะคะนอกจากสวิตเซอร์แลนด์จะสวยงามในหน้าร้อนแล้วหน้าหนาวก็ยังสวยงามมากๆเลยนะคะที่เห็นนี้ก็คือหมู่บ้านWorld Heritage นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์น่าค้นหาน่าถ่ายรูปใครที่ชอบเป็นสายถ่ายรูปเช็คอินนะคะรับรองค่ะเช็คไม่หวาดไม่หวั่นเลยนะต้องพกแบตพกกล้องแล้วก็เมมโมรี่การ์ดมาเยอะๆนะคะเขาบอกว่าของที่นี่ขายแพงมากๆเนื่องจากเป็นหมู่บ้านในหุบเขาลึกนะคะการเดินทางเข้ามาลำบากเพราะฉะนั้นราคาอาหารการกินจะแพงมากๆให้เลือกนอนโรงแรมที่มีห้องครัวจะดีมากเลยเพราะว่าเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่มีน้ำปลามีพริกป่นมีผักและผลไม้ของเอเชียขายเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นการหาวัตถุดิบของเอเชียมาคุกอาหารนั้นไม่ได้ยากมากแนะนำให้คุกอาหารกินเองจะประหยัดได้เยอะเลยนะคะแล้วก็การเดินทางในเมืองค่ะก็จะมีรถมินิมอลนะคะเป็นเหมือนรถกระเป๋อที่บ้านเราที่กรุงเทพนะคะคันเล็กๆ20ฟรังสุดสายค่ะจะไปไหนก็ได้นะคะแต่บางทีไปใกล้ๆก็ไม่ถึง20ฟรังนะคะแต่ส่วนใหญ่อย่างนั่งประมาณ7นาทีก็อยู่ที่16-17ฟรังถือว่าแพงค่ะแอดมินก็เน้นการเดินนะคะกึ่งเดินกึ่งวิ่งไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเนื่องจากอุณหภูมิที่หนาวเหน็บทำให้เราสามารถเดินได้ทั้งวันโดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะแต่เราจะมาปวดน่องปวดขากันตอนกลางคืนก่อนนอนสังเกตดูว่าบ้านสไตล์สวิตชาเล่จะสวยงามมากๆนะคะมีความโรแมนติกนะคะใครที่มาเป็นคู่รักเป็นครอบครัว
รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่าทำตัวเป็นแอดมินนะคะที่ไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะว่าคู่ต้องคอยเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้บรรยากาศสองข้างทางต้องบอกว่ามันสุดยอด Amazing มากๆเลยนะคะเราศึกษามานานแล้วนะคะจาก Google Map แล้วก็แมกกาซีนต่างๆค่ะที่จะเดินทางมาที่เซอร์แมทแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาแมทฮอนในคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนนั่งกระเช้า5กระเช้านะคะขึ้นไปที่ความสูง 12,000 ฟีตจากระดับน้ำทะเลนะคะถือว่าเป็นความสูงที่สูงมากๆเลยนะคะซึ่งแอดมินจะขึ้นไปในวันพรุ่งนี้เราจะนั่งกอนโดล่ากระเช้าขึ้นไป5กระเช้านะคะส่วนใหญ่แล้วคนจะขึ้นไปแค่2กระเช้านะคะจากเซอร์แมทไปฟูรี่แล้วก็สวาซีนะคะก็จะเห็นแมตเตอร์ฮอร์นแล้วแต่เราอยากขึ้นไปให้สูงกว่าแมตเตอร์ฮอร์นนะคะก็จะขึ้นไปถึงแมตเตอร์ฮอร์นกราเซียพาราไดซ์ที่จะดูเกรเซอร์ทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันคลิปหน้านะคะแต่คลิปนี้เรามาชมเมืองเซอร์แมทกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศโดยรอบดาวทาวน์เซอร์แมทนั้นเป็นยังไงนะคะเราได้นำเสนอไปหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่คลิปนี้แอดมินตั้งใจเดินนะคะ1วันเต็มๆเลยตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยเพื่อสำรวจทั่วทั้งหมู่บ้านตั้งแต่เหนือจนหลดใต้ตะวันออกตะวันตกว่ามีอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังที่เดินนะคะสวยงามจริงๆใครที่ขี้เกียจเดินให้ไปที่ร้านอินเตอร์สปอร์ตนะคะแล้วก็เช่าจักรยานค่ะท่านสามารถเช่าอุปกรณ์สกีนะคะสไลเดอร์หรือใครที่อยากนั่งมาลากเลื่อนก็สามารถจองกับมาโชได้โดยตรงนะคะแล้วก็ขึ้นไปลากกันที่สวาซีกระเช้ากอนโดล่าขึ้นไป2กระเช้านะคะที่เบสของแมตเตอร์ฮอร์นนะคะสามารถไปนั่งสุนัขลากเลื่อนตรงนั้นได้แต่เราต้องแคนเซิลไปนะคะเนื่องจากว่าพายุหิมะเข้าค่ะก็เลยไม่ได้นั่งไม่ได้ลากนะคะภาพที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซีเมนทารีของเมืองนี้นะคะต้องบอกว่าดูแล้วสงบมากเลยค่ะเงียบสงบนะคะข้างๆก็จะเป็นโบสถ์นะคะซีเมนทารีก็คือหลุมศพนั่นเองนะคะห่วงจุ้ยนี่สุดยอดข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นภูเขานะคะเมืองนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหารโรงแรมนะคะโบสถ์แล้วก็ร้านขายกิฟช็อปเยอะมากๆค่ะแต่ละร้านนี่ต้องเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะซื้ออะไรเป็นของฝากนะแล้วก็ได้ภาพเขียนไป 3-4 ภาพนะคะจากนักเขียนท้องถิ่นที่นี่นะคะแล้วก็แอดมินก็ยังได้ซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆพวกแมกเนตพวงกุญแจนะคะซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงกว่าในยุโรปประเทศอื่นอย่างเช่นฝรั่งเศสนะคะแมกเนตก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ5-6 ยูโรนะคะที่นี่จะอยู่ประมาณ9-15ฟรังนะคะซึ่งเงินฟรังก็จะแพงกว่าเงินดอลลาร์ของแอดมินนะคะก็ดึง 1.2 ดอลลาร์นะคะแลกได้1ฟรังซื้อของราคาประมาณ100ฟรังก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ120ดอลลาร์นะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเซอร์แมทมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองเซอร์แมทนั่นเองคนที่นี่ชอบสกีกันมากนะคะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนเราจะเห็นสกีทุกคนนี่คือแครี่พกสกีติดตัวกันเหมือนกับเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนเขาจะต้องมีสกีไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีแบบสปอร์ตหรือสกีครอสคันทรีนะคะครอสคันทรีก็คือเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเมืองที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะมันลื่นมากเลยนะคะถ้าเราสวมสกีครอสคันที่ไว้ที่เท้าเราสามารถที่จะสไลด์ไปได้แบบสนุกสนานเลยค่ะและเด็กน้อยทุกคนก็จะมีสไลเดอร์พกพานะคะซอยนี้ต้องบอกว่าเป็นซอยที่แอดมินชอบมากเลยนะคะเป็นซอยที่เป็นหมู่บ้านโบราณนะคะมีลักษณะคล้ายกับบ้านเรือนในประเทศไทยเหมือนกันนะคะลักษณะเป็นบ้านไม้นะคะมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ให้รื้อถอนให้เก็บไว้เป็นมรดกโลกนะคะและหลายๆตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะสร้างลักษณะเดียวกับอาคารแบบเก่านะคะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนจากไม้เป็นไม้ผสมปูนนะคะซึ่งบ้านในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ชั้นล่างจะเป็นปูนแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นไม้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะ
และวิวภูเขาด้านหลังก็จะเป็นเทือกเขาแอลป์นะคะในโซนต่างๆไม่ว่าท่านจะขึ้นไปจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะอิตาลีหรือว่ามองบลังจากฝรั่งเศสนะคะก็สามารถมาบรรจบกันด้วยการนั่งกระเช้านะคะการนั่งกระเช้าขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดของแอลป์นะคะในฝั่งของเซอร์แมทนะคะก็มีทั้งหมด5กระเช้านะคะและที่กระเช้า4และกระเช้า5สามารถที่จะนั่งต่อลงไปทางฝั่งอิตาลีได้เหมือนกันนะคะซึ่งแอดมินไปลองนั่งมาแล้วค่ะในส่วนที่จุดที่สูงที่สุดนะคะกว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องบอกว่าระยะเวลา1ชั่วโมงในพื้นที่ที่ high altitude ก็คือพื้นที่ที่สูงจนเกินไปแล้วมีออกซิเจนบางเบานะคะต้องบอกว่าอาจจะเวียนหัวดิซซี่หรือว่าทำให้เราแพสเอาท์หรือสลบได้แนะนำให้พกออกซิเจนกระป๋องนะคะหรือว่าผ้าปิดจมูกเพื่อไม่ให้ความเย็นเข้าไปในปอดของเรามากเกินไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพกลูกอมแล้วก็ยาดมนะคะจะดีมากๆเลยช่วยได้เยอะเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านกิฟต์ช็อปนะคะมีร้านกิฟต์ช็อปลักษณะแบบนี้มากกว่า20แห่งค่ะต้องบอกว่าแต่ละแห่งขายของที่ไม่เหมือนกันนะคะทำให้เข้าทุกแห่งก็ต้องเสียเงินทุกแห่งเลยนะคะแล้วก็เมืองนี้นะคะนาฬิกาแบรนด์เนมนะคะฮับลอดโอเมก้าโรเล็กซ์ปาเต้คาเทียใครที่เป็นสายช็อปนาฬิกาไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะเขามีทุกรุ่นไม่ได้เหมือนในอเมริกาหรือในไทยนะคะที่มีโชว์แต่พอจะซื้อไม่มีขายนะคะแต่ที่นี่มีทุกรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะถามหารุ่นไหนมีหมดนะคะแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าแอดมินซื้อนะคะคือไม่ได้ซื้อมาสักกระเรือนเลยนะคะมันแพงมากๆเลยแอดมินจึงทำการช้อปปิ้งซิวเนียนสโตร์นะคะเป็นการเซฟแล้วก็ได้ของกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกลับบ้านไปด้วยนะคะทำการวินโดว์ช้อปปิ้งจะดีกว่านะคะนาฬิกาบาร์เรือนแพงเหลือเกินค่ะซื้อไม่ไหวจริงๆและพบกันกับ Walk Silver Channel คลิปหน้านะคะเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมวิวที่สูงกว่ายอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนะคะเราจะมีนั่งกระเช้า5กระเช้าขึ้นไปยังแมตเตอร์ฮอร์นกราซิโอพาราไดซ์นะคะแล้วก็เดินขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดและเห็นวิวทั้งเทือกเขาแอลป์เลยนะคะติดตามชมกันคลิปหน้านะคะแล้วพบกันใหม่